นั่นเองนะคะให้ได้รูปและสวยงามค่ะอีกทั้งยังช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงให้กับกล้ามเนื้อหน้าท้องได้อีกด้วยนะคะจากท่าที่ชื่อว่า Pelvic Tilt Pulse ค่ะจะเป็นยังไงลองทำตามไปพร้อมๆกันเลยค่ะเริ่มจากตั้งเข่าสองข้างชันขึ้นนะคะจากนั้นค่อยๆเอนตัวลงนอนหงายค่ะคว่ำฝ่ามือวางไว้ข้างลำตัวนะคะหายใจเข้าลึกๆค่ะค่อยๆยกสะโพกขึ้นเล็กน้อยนะคะเราจะทำการม้วนเก็บเส้นกบเข้าไปค่ะเกรงหน้าท้องไว้แล้วค่อยๆคลายวางสะโพกลงค่ะแบบนี้นับเป็น1ครั้งม้วนเข้าไปค่ะเกรงหน้าท้องแล้ววางลง2ยกขึ้นค่ะม้วนเข้าไปแล้ววางลง3 4 5ทำท่านี้เป็นจำนวน10ครั้งนะคะทั้งหมด3เซตค่ะตอนทำท่านี้สำคัญที่สุดนะคะก็คือการที่เราเตรียมช่วงหน้าท้องแล้วก็สะโพกนะคะให้มันได้ประโยชน์สูงสุดค่ะยังไงวันนี้ต้องขอลาไปก่อนค่ะแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าขอบคุณ Fit for Fun ค่ะ